ครับที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้นะครับก็มีที่จังหวัดเชียงรายครับที่จังหวัดพะเยาที่จังหวัดเชียงรายก็เป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งรัชพรที่มาช้าได้ถวายดีกาของรับราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และก็ได้ดำเนินการไปโดยที่ชาวบ้านนั้นก็มีความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาของราษฎรจากการปลูกฝิ่นมาเป็นการปลูกกาแฟซึ่งก็ถือว่าชาวบ้านได้มีรายได้จากการปลูกกาแฟนั้นเป็นจำนวนที่มากพอขณะนี้ชาวบ้านเองก็มีรายได้พอเพียงในการที่จะดูแลตัวเองก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เสด็จราชดำเนินมาที่ดอยช้างแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการอันเนื่องมาจากราชดำเนินซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีศูนย์เกษตรเป็นพื้นที่ที่สูงได้ช่วยดำเนินการวิจัยแล้วก็นำพันธุ์ของกาแฟกับที่ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อของกาแฟดอยช้างและก็เป็นต้นกำเนิดของกาแฟดอยช้างจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วก็มาที่จังหวัดพะเยาก็ถือว่าราษฎรของจังหวัดพะเยาเองก็มีความเดือดร้อนได้ถวายดีกาทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยทั้งในเรื่องของชุดการศึกษาซึ่งดังน้อยกันจวงก็มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยนางสาวนภาดาวสาววรพรก็มีความเดือดร้อนในเรื่องของทุนการศึกษาเมื่อทางสำนักราชเลขาได้รับเรื่องแล้วก็มีการตรวจสอบก็เห็นว่าทั้งสามรายนั้นสมควรที่จะรับราชทานความช่วยเหลือก็จึงได้ดำเนินการมามอบความช่วยเหลือในวันนี้พร้อมกับจุลราชการให้กับราษฎรในจังหวัดพะเยาทั้งสิ้นนะครับจำนวน500รายก็เป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการในวันนี้ครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะให้ราษฎรเลิกปลูกฝิ่นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวนานมาแล้วจนกระทั่งในปัจจุบันก็มีหมู่บ้านอีกมากมายในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนที่ยังรับราชทานความช่วยเหลืออยู่ซึ่งก็เรียกว่าโครงการหลวงไม่ว่าจะเป็นที่ดอยตุงนั่นก็เป็นเรื่องของสมเด็จย่านะครับของพระเจ้าอยู่หัวเองนั้นก็มีในพื้นที่ชายแดนทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังได้รับความช่วยเหลือจากโครงการทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการเลิกปลูกฝิ่นของชนเผ่าในพื้นที่สูงทั้งสิ้นปัจจุบันก็ถือได้ว่าการเลิกปลูกฝิ่นของเรานั้นทำให้ชนเผ่าต่างๆได้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวก็ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการรวมแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนับได้ว่าแนวทางพระราชดำริที่จะให้ชนเผ่าได้เลิกปลูกฝิ่นนี่นะครับเป็นแนวทางที่ควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าแม้แต่ในส่วนขององค์การระหว่างประเทศเองก็ได้รับทราบถึงความสำเร็จของโครงการนั้นที่จะพัฒนาโครงการนี้ครับในนี้นะคะช้างเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายชุมชนอยากให้ท่านพูดถึงพลังความสามัคคีและการสำนึกตอบแทนคุณแผ่นดินของกลุ่มนะคะครับก็จะเห็นว่าเมื่อชาวบ้านโดยเฉพาะที่ดอยช้างแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็จะมีดอยวาวีนะครับที่บ้านปงขามซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองเชียงรายก็มีรายได้ที่ดีขึ้นตามก็ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณในช่วงนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือน
จ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลชาวบ้านเองนะครับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในดอยช้างในบ้านดอยวาวีเองเนี่ยนะครับก็ทำให้ทุกภาคส่วนนั้นก็มีความร่วมมือกันแล้วก็ตักระดับถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ด้วยความรู้สึกอันนั้นก็ได้ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์นั่นเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นชนเผ่าซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างพื้นฐานความรู้สึกก็คือความเป็นไทยแล้วก็ความรักความสามัคคีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์